ในปัจจุบันนอกจากสังคมไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาสังคมไทยยังคงพบเจอกับปัญหากลุ่มโรคติดต่อไม่เรื้อรัง NCD ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยโดยสาเหตุหลักเกิดขึ้นจากพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารรสจัดหวานจัดเค็มจัดอาหารที่มีไขมันสูงอาหารปิ้งย่างการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่การไม่ออกกำลังกายการนอนดึกการมีความเครียดสูงและการรับประทานยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์สำหรับที่มานะครับของโครงการอบจ.นะครับด้านสุขภาพครั้งนี้เนี่ยก็เกิดจากนโยบายของท่านนายกองค์การมหาวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ตท่านเดวัชอริรอดนะครับซึ่งท่านเองก็มีความปรารถนาจะให้พี่น้องชาวภูเก็ตสุขภาพดีเราก็แก้ปัญหาที่คนภูเก็ตเราเนี่ยได้รับผลกระทบมาตลอดก็คือเรื่องของโรค NCD นะครับหรือถ้าเป็นภาษาไทยก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งเราคงเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะครับพี่น้องชาวภูเก็ตป่วยซะเกิน 50% เลยซึ่งประกอบไปด้วยโรคความดันเบาหวานนะครับซึ่งเป็นโรคพื้นฐานหลักนะที่เราคัดกรองประชาชนอยู่ในขณะนี้โรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตภายใต้การนำของนายเรวัชอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจึงจัดทำโครงการภูเก็ตแคร์ภูเก็ตอยากได้เพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคและรักษาพยาบาลต่างๆพร้อมประสานการทำงานกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านซึ่งจะช่วยดูแลผู้ป่วยเรื้อรังผู้พิการและกลุ่มโรคติดต่อไม่เรื้อรังในจังหวัดภูเก็ตให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีและยังสามารถดูแลตัวเองได้อีกด้วยทีนี้ใน NCD เนี่ยนะหลังจากที่ผมได้รับนโยบายมาเนี่ยเป็นปัญหาที่ไม่ได้ง่ายนะครับในการแก้เพราะว่ามันต้องปรับตัวพฤติกรรมของประชาชนแต่การในคอนเซปต์ของท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับอยากจะมาพัฒนาระบบสุขภาพของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยให้เป็นระบบที่ดูแลคนได้อย่างยั่งยืนนะครับผมเองก็ได้ศึกษาถึงปัจจัยนะครับที่จะนำมาเป็นตัวก็เรียกเป้าหมายหลักนะก็คือเรื่องของสุขภาพดีอายุยืนยาวได้ข้อสรุปนะครับว่าปัจจัยอายุยืนมี3ข้อหลักปัจจัยแรกนะครับก็คือเรื่องของปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวนะฮะที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดนะครับซึ่งต้องเป็นความใกล้ชิดที่มีความสุขด้วยเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยอายุยืนอันดับที่1ปัจจัยอายุยืนตัวที่2ก็คือความสัมพันธ์หรือปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานหรือในกิจกรรมต่างๆที่ท่านออกไปนอกบ้านเกี่ยวข้องด้วยถ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีมันก็จะป้องกันความโดดเดี่ยวซึ่งก็เป็นเหตุหลักของการที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้านะครับตัวสุดท้ายเนี่ยก็เห็นจะเป็นโรคทั้งหลายในกลุ่มของ3อ่อนะครับก็คือเรื่องของอาหารออกกำลังกายแล้วก็อารมณ์นะฮะซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของท่านนายกที่ต้องการผลักดันเรื่องแก้ไขปัญหา NCD ในจังหวัดภูเก็ตซึ่งทั้งประเทศเนี่ยมีผู้เสียชีวิตปีหนึ่งมากกว่าโควิดอย่างมากก็คือปีละประมาณ 370,000 กว่าคนโครงการภูเก็ตแคร์ภูเก็ตอยากได้เป็นโครงการจัดระบบข้อมูลของคนในจังหวัดภูเก็ตเพื่อแบ่งกลุ่มสุขภาพและดำเนินการดูแลตามปัญหาสุขภาพของแต่ละคนโดยยึดหลัก3อ.เพื่อกระตุ้นการปรับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตเช่นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่เน้นการรับประทานผักผลไม้หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสหวานจัดเค็มจัดอาหารมันรวมถึงอาหารปิ้งย่างกระตุ้นการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมองดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์งดสูบบุหรี่พักผ่อนให้เพียงพอและจัดทำสายด่วนสุขภาพจิตเพื่อปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลเบื้องต้นเมื่ออาการรุนแรงจะส่งเข้าสู่ระบบเพื่อพบแพทย์และรักษาอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อมีอาการไม่รุนแรงจะให้การจัดการดูแลตามมาตรฐานของท้องถิ่นแต่สำหรับผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงจากโครงการภูเก็ตแคร์ก่อนหน้านี้เรายังคงดูแลท่านเหมือนเดิมอย่างต่อเนื่องและจะประสานให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นแต่ละพื้นที่
เพื่อขึ้นทะเบียนท่านตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อให้ได้รับการดูแลจากท้องถิ่นทั้งการเบิกจ่ายในส่วนราชการซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆหากพบปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถรับความสะดวกได้รบกวนแจ้งทางท้องถิ่นของท่านเพื่อให้ทางท้องถิ่นประสานกับทางอบจ.ภูเก็ตเพื่อดำเนินการตรวจสอบกรณีดังกล่าวหรือติดต่อสอบถามได้ที่กองสาธารณสุขโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตโทร076 354 820